ผมเชื่อว่าแทบจะทุกคนนะครับคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อขงเบ้งไม่ว่าท่านจะเคยศึกษาวรรณกรรมสามก๊กหรือท่านไม่เคยศึกษาวรรณกรรมสามก๊กภาพลักษณ์ของขงเบ้งนั้นก็คือผู้ที่มีความปราดเปรื่องคนที่รู้รอบผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรขงเบ้งเป็นผู้ที่มีปณิธานนั้นยิ่งใหญ่ในใจของขงเบ้งก็คงจะคิดว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนถึงแม้ว่าความพยายามเป็นของคนแต่ความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าขงเบ้งสมุหนายกเสิงเซียงแห่งจกก๊กเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงครับในประวัติศาสตร์ในยุคปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นยาวต่อไปจนถึงยุคที่จักรวรรดิแห่งฮั่นนั้นต้องแตกออกมาเป็น3รัฐ3ดินแดนนั่นก็คือจกก๊กวีก๊กและง่อก๊กแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าภาพที่ออกมาของขงเบ้งที่บอกว่าเป็นคนที่อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเป็นคนที่สามารถวางเกมไม่มีใครสามารถทัดเทียมได้แท้จริงแล้วมีหลายต่อหลายเรื่องที่เป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องในวรรณกรรมมิใช่เรื่องจริงวันนี้ผมดร.ณัฐกฤษเปาอินอาจารย์มิกซ์จะมาพูดคุยถึงขงเบ้งว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงตามประวัติศาสตร์เรื่องใดไม่จริงตามประวัติศาสตร์แล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหลังไตเติ้ลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ3โก๊กอินไซต์วันนี้ประเด็นอาเจนดาที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงของขงเบ้งตามประวัติศาสตร์หลายคนมีข้อถกเถียงครับว่า3โก๊กนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องแต่งกันแน่พิมพ์มาถามผมมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะมาบอกว่า3โก๊กมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่ง3โก๊กฉบับเอกสารทางประวัติศาสตร์ซานกัวจื้อและ3โก๊กตามวรรณกรรมหรือซานกัวเหยียนยี่วันนี้โฟกัสที่ขงเบ้งปูพื้นเล็กน้อยนะครับให้กับท่านผู้ชมนะฮะที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับวรรณกรรม3ก๊กแล้วท่านเพิ่งมาชมคลิปของผมเป็นคลิปแรกขงเบ้งนั้นเป็นผู้ที่ช่วยเหลือให้เล่าปี่นั้นสามารถเติบโตจากคนทอเสือขายจากข้าราชการตัวเล็กๆที่เป็นเจ้าเมืองเล็กๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งสามารถยึดดินแดนอันอุดมสมบูรณ์อย่างเกงจิ๋วและสามารถขยายผลไปยึดดินแดนทางด้านฝั่งทิศตะวันตกภาคตะวันตกของอาณาจักรฮั่นอย่างเสฉวนหรือว่ามีเมืองหลวงนะครับอยู่ที่เมืองเฉิงตูหรือเซิงโตและแม้ว่าเล่าปี่นั้นจะได้เสด็จสวรรคตไปขงเบ้งเองก็ทำนุบำรุงช่วยเหลือจนกระทั่งลูกชายของเล่าปี่อย่างเล่าเซียนนั้นสามารถมีความมั่นคงสถาวรตราบเท่าที่อายุของขงเบ้งนั้นยังมีอยู่นี่คือความแตกต่างระหว่างอำนาจที่ขงเบ้งมีกับโจโฉแต่เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนั้นเราจะมาพูดถึงความจริงและความไม่จริงตามประวัติศาสตร์เรื่องแรกขงเบ้งยืมเกาทันจากโจโฉผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเคยรับชมภาพยนตร์ศึกที่ผาแดงซึ่งแน่นอนว่าเป็นการรบกันระหว่าง3ขั้วอำนาจมีขั้วอำนาจที่ใหญ่มากเลยนะฮะนั่นก็คือขั้วของโจโฉโจโฉเป็นสมุหานายกแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกสามารถควบคุมโอรสสวรรค์อย่างจักรพรรดิฮั่นเฮียนเต้กรีธาทัพเกือบ100,000ลงมาทางด้านตอนใต้ต้องการข้ามไปช่วงชิงดินแดนกลางตังเมืองง่อที่มีซุนกวนนั้นเป็นนายใหญ่และมีจิวยี่นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นต้าตู่ตู้หากแต่ว่าเล่าปี่นั้นตอนนั้นยังเป็นขั้วอำนาจเล็กๆก็พยายามที่จะไปขอความช่วยเหลือจากง่อก๊กแต่ไปขอความช่วยเหลืออย่างเดียวนั้นไม่พอก็มีความจำเป็นครับมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลืออะไรบางอย่างจึงได้ส่งให้ขงเบ้งซึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นกุนซือของตนนั้นไปร่วมกันวางแผนกับจิวยี่แม่ทัพใหญ่แห่งฝ่ายง่อจิวยี่นั้นเห็นว่าขงเบ้งเป็นเซียนหนามตามวรรณกรรมนะครับจิวยี่เห็นว่าขงเบ้งเป็นเซียนหนามมีความเฉลียวฉลาดเป็นยิ่งนักถ้าเกิดจบศึกกับโจโฉแล้วไซเชื่อว่าเล่าปี่กับขงเบ้งนั้นก็คงจะเป็นหอกข้างแคร่และขงเบ้งนี่แหละคือคีย์หลักสำคัญของฝ่ายเล่าปี่จึงมีใจอาฆาตพยาบาทที่จะทำการสังหารให้ขงเบ้งนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจแต่ถ้าว่าการที่จะไปสังหารขงเบ้งนั้นก็ดูจะไม่ดีในสายตาของลูกน้องในสายตาของพันธมิตรทางการเมืองทางการทหารจึงต้องออกอุบายให้ขงเบ้งนั้นตายอย่างมีความชอบธรรมจิวยี่บอกกับขงเบ้งว่าฝ่ายกองทัพเรือมีความจำเป็นต้องใช้ลูกเกาทันถึง 100,000 ดอกก็ขอให้ขงเบ้งนั้นไปจัดการหาเกาทันจัดหาจัดทำหรือจะทำไงก็ได้ให้มีลูกเกาทัน 100,000 ดอกได้หรือไม่ขงเบ้งบอกว่าได้เป็นแน่แท้จิวยี่บอกว่าทำการศึกไม่พูดเล่นให้เวลาขงเบ้ง10วันจัดหาเกาทันให้ได้ 100,000 ดอกเป็นอย่างน้อยเอามาส่งให้ถ้าทำไม่ได้ประหารขงเบ้งจะกล้าทำทันบนเอาไว้หรือไม่ขงเบ้งก็ทำทันบนเอาไว้ว่าถ้าไม่สามารถที่จะจัดหาเกาทันมาได้ 100,000 ดอกก็ยอมที่จะให้จิวยี่นั้นประหารขงเบ้งให้ลาโลกไปในที่สุดขงเบ้งรอเวลาจนกระทั่งออกเรือไปพร้อมกับโลซกในวันนั้นในคืนนั้นเป็นช่วงที่หมอกลงจัดเรือของขงเบ้งนั้นไปหลายสิบลำโดยมีหุ่นฟางอยู่รอบๆเรือแซงทำว่าเป็นทหารที่ตรวจการล่องเรือไปใกล้ที่จะถึงท่าเทียบของโจโฉแต่ไม่ใกล้เท่าไหร่แต่อยู่ในวิถีเกาทันโจโฉนั้นตกใจเป็นยิ่งนัก
เพราะว่าคิดว่าฝ่ายคงเบ้งและจิวยี่นั้นทำการจู่โจมหรือสังเกตการตัวเองจึงให้ทหารนั้นทำการยิงลูกเกาทันไปเพราะหมอกมันลงจัดมองไม่เห็นว่ามากันกี่ลำจึงทำการยิงป้องกันแต่เนื่องจากโจโฉนั้นมีสรรพกำลังมีทรัพยากรอย่างมหาศาลจึงไม่ได้แคร์จำนวนลูกเกาทันที่ยิงออกไปลูกเกาทันจึงไปปักอยู่ที่หุ่นฟางที่อยู่รอบเรือหลายสิบลำนั้นเกิน 100,000 ดอกประมาณแสนกระดอกคงเบ้งจึงได้หันหัวเรือกลับแล้วกลับไปที่กังตังนำลูกเกาทัน 100,000 กว่าดอกไปมอบให้กับจิวยี่ได้และไม่โดนลงโทษโดยจิวยี่นี่คือความสำเร็จหรือความสักเซสของคงเบ้งตามวรรณกรรมสามก๊กหากแต่ว่าเรื่องจริงนั้นไม่เคยปรากฏขึ้นตามเอกสารตามประวัติศาสตร์ของสามก๊กไม่ว่าจะเป็นฉบับใดจะเป็นกลุ่มใดก็ตามหากแต่ว่าตามประวัติศาสตร์เรื่องราวไม่ใช่คงเบ้งกลับเปลี่ยนเป็นซุนกวนและเป็นคนละศึกกันด้วยซุนกวนทำการรบทางน้ำกับทัพของโจโฉซุนกวนและกองทัพนั้นโดนฝ่ายของโจโฉนั้นกระดำยิงเกาทันมาใส่ที่เรือของตนมากมายแต่เป็นการโดนกระหน่ำยิงเนี่ยซีกหนึ่งของเรือเรือนั้นก็เริ่มมีการเซซุนกวนนั้นจำใจครับไม่ได้เป็นแผนว่าจะเอาลูกเกาทันเลยจำใจสั่งให้ทหารนั้นกลับเรือเพราะเรือมันจะคว่ำพอกลับเรืออีกด้านหนึ่งโจโฉก็ยังยิงกดไม่ให้ซุนกวนนั้นเข้ามาได้จึงมีลูกเกาทันติดอยู่ที่เรือเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแล้วซุนกวนนั้นเป็นช่วงที่หมอกลงจัดเช่นเดียวกันในช่วงนั้นทำการถอยเรือกับโจโฉเห็นความปราดเปรื่องของซุนกวนความห้าวหาญของซุนกวนในยามรบจึงถึงขนาดเอ่ยปากกับลูกน้องว่าถ้ามีบุตรต้องมีบุตรได้อย่างซุนกวนเพราะฉะนั้นอุบายยืมลูกเกาทันของขงเบงนั้นจึงไม่เป็นความจริงตามประวัติศาสตร์หากแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตามวรรณกรรมสามก๊กแต่เพียงเท่านั้นประเด็นที่2ขงเบงด่าอองลองจนตกมาตาท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กล่าวขานกันในวรรณกรรมสามก๊กนะครับหลายคนอาจจะชอบช่วงตอนในวรรณกรรมสามก๊กในตอนที่ขงเบ้งนั้นกรีธาทัพของฝ่ายจกก๊กออกไปทำการสู้รบเพื่อขยายดินแดนก็ต้องไปปะทะกับทัพของฝ่ายวีก๊กโดยที่มีแม่ทัพใหญ่แล้วก็อองลองเนี่ยเป็นกุนซือเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นกุนซือของกองทัพนะครับตามวรรณกรรมเนี่ยมีการดีเบตกันบนหลังมาระหว่างขงเบ้งหรือจูกัดเหลียงกับอองลองนะฮะอองลองนั้นพยายามที่จะโน้มน้าวนะครับให้ขงเบ้งนั้นไปช่วยงานนะฮะฝ่ายวีก๊กในขณะที่ขงเบ้งนั้นก็มีการด่าทอนะครับหลายต่อหลายอย่างนะครับเป็นการด่าแบบจิกกัดนะครับว่าอองลองเป็นคนที่ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะจนอองลองนั้นเจ็บปวดหัวใจนะครับอายุก็มากแล้วนะครับเกิดอาการช็อกนะครับแล้วก็ตกลงจากหลังมาเสียชีวิตลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเรื่องราวดูเหมือนว่าขงเบ้งนั้นจะมีอิทธิพลทางใจนะฮะต่ออองลองมากเลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็ในท่ามกลางสนามรบนั้นเป็นการชนะโดยไม่ต้องรบนะฮะเป็นการใช้วาจาเชือดเฉือนจนอองลองนั้นจะต้องตกมาตายแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตามประวัติศาสตร์จริงขงเบ้งกับอองลองนั้นไม่เคยเจอกันในสนามรบครับขงเบ้งไปทำการรบจริงครับแต่อองลองไม่เคยออกรบและไม่เคยเจอหน้าขงเบ้งมีเพียงเอกสารที่บอกว่าอองลองนั้นทำการส่งหนังสือไปโน้มน้าวไปเกลี้ยกล่อมนะฮะให้ขงเบ้งนั้นจะต้องยอมสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายของวีก๊กขงเบ้งนั้นไม่เปิดอ่านเลยทีเดียวครับในจดหมายที่อองลองเขียนไปที่ขงเบ้งนั้นขงเบ้งไม่เคยเปิดอ่านดูแล้วอองลองเองก็ไม่ได้ตกมาตายคำถามคือว่าอองลองนั้นเสียชีวิตอย่างไรต้องท้าความนี้ก่อนครับว่าตามประวัติขององลองนั้นอองลองเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่นะครับที่เคยช่วยเหลือโจโฉนะฮะเป็นหนึ่งในผู้คนที่เสนอให้โจโฉนั้นเป็นอองนะครับแห่งวุยเลยทีเดียวแล้วครับโจโฉนั้นมีความเอ็นดูนะฮะต่ออองลองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยโจโฉนั้นได้อองลองนะฮะมาจากซุนเซ็กครับซุนเซ็กนั้นไปเข้าตีเมืองได้นะฮะแล้วก็ได้อองลองมาเป็นนายทหารลูกน้องนะครับเป็นกุนซือนะฮะต่อมาเนี่ยซุนเซ็กก็ต้องการเอาใจโจโฉนะฮะก็เลยส่งให้อองลองนั้นมาทำงานกับโจโฉโจโฉก็ไม่เกี่ยงงอนไม่ได้รังเกียจรังงอนนะครับต่ออองลองครับอนุญาตให้อองลองนั้นทำหน้าที่เป็นขุนนางนะครับแล้วอองลองนี่แหละครับก็เอาใจโจโฉทำงานอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะถ้าจะว่าไปเนี่ยอองลองก็ถือว่าเป็นขุนนางน้ำดีคนหนึ่งนะครับเพราะว่าในการเสนอกฎหมายหลายต่อหลายอย่างในวีก๊กนั้นก็เสนอให้ใช้การปรับปรุงพฤติกรรมนะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงโทษไม่ให้ลงโทษรุนแรงจนเกินไปนะครับแล้วก็นึกถึงสิทธิมนุษยชนพอสมควรนะครับในสมัยนั้นนะครับถ้าเทียบในสมัยนั้นอองลองเป็นหนึ่งในขุนนางที่เสนอให้โจโฉนั้นขึ้นเป็นวีอ๋องแล้วโจโฉก็เห็นว่าอองลองนั้นมีประโยชน์มากแล้วก็เป็นคนที่น่าไว้วางใจพอสมควรจึงได้แต่งตั้งให้อองลองนะครับเป็นถึงเสนาบดีมหาดไทยพูดง่ายๆก็คือว่าอองลองนั้นมีอำนาจคล้ายๆกับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของวีก๊กเลยทีเดียวครับดูแลในเรื่องของการปกครองภายในนะครับวางการบังคับใช้กฎหมายต่างๆได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากแล้วอองลองผู้นี้เนี่ยนะครับไม่ธรรมดาครับอองลองผู้นี้เนี่ยมีลูกชายครับและลูกชายอองลองเนี่ยก็มีลูกสาวนะพูดง่ายๆคือว่าเป็นหลานสาวของปู่อองลอง
หลานสาวปู่อองลองคนนี้ครับไปแต่งงานกับซูมาเจียวซึ่งเป็นลูกชายของซูมาอี้แล้วมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่าซูมาเอียนซูมาเอียนผู้นี้คือใครครับก็คือคนที่สามารถรวบรวมแผ่นดิน3ก๊กเข้าเป็นหนึ่งเดียวและเป็นปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์จิ้นดังนั้นอองลองจึงมีศักดิ์เป็นทวดของจักรพรรดิราชวงศ์จิ้นอองลองเสียชีวิตนะครับด้วยโรคชราครับไม่ได้เสียชีวิตจากการตกม้าตายนะฮะเสียชีวิตในบ้านพักด้วยโรคชราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลนะครับที่หลอกวันจงนะครับทำการบรรจงปั้นแต่งจนกระทั่งห่างไกลจากความเป็นจริงพอสมควรนี่คือเรื่องราวเรื่องที่2ที่เป็นประเด็นว่าเรื่องไหนของขงเบ้งเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องเกินจริงประเด็นที่3ขงเบ้งดีดพินบนเชิงเทินเมืองเสเสียในประเด็นนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในฉากความประทับใจในวรรณกรรม3ก๊กในหนังสือนะฮะที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้อ่านนะครับหรือว่าจะเป็นแหล่งใดก็ตามเนี่ยเราจะรู้ดีเลยละครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากเจ้าม้าเจ๊กนี่แหละครับม้าเจ๊กนั้นขอให้ขงเบ้งแต่งตั้งให้ตัวเองไปรักษาเกเต๋งไปยึดเกเต๋งและรักษาเกเต๋งแต่ว่าม้าเจ๊กนั้นดันไปพลาดพลั้งเผลอไผลนะครับวางกำลังไว้ผิดที่ครับทำให้ซูมาอี้นั้นสามารถกรีธาทัพถึง 150,000 เนี่ยไปยึดเนินเกเต๋งซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงเป็นจุดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสบียงขงเบ้งนั้นเห็นว่ามันผิดแผนแล้วครับจึงสั่งให้ทหารนั้นทำการถอยทัพยิ่งทำการถอยไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับซูมาอี้ก็สามารถตามมาได้ทันครับเพราะว่าขงเบ้งจะต้องอพยพชาวบ้านด้วยทีนี้เนี่ยเมื่อถอยไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยขงเบ้งก็สั่งให้ลูกน้องนะครับรีบนะฮะเรียกว่ากลับจากหลังไปหน้าหน้าไปหลังอะไรเนี่ยแล้วก็ให้รีบเดินทางไปที่ฮันตงหรือว่าด่านฮั่นจงเนี่ยให้เร็วที่สุดแต่ว่าไม่ว่าจะเร็วอย่างไรครับทหารของซูมาอี้นั้นขี่ม้ามานะครับแล้วทหารก็มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากชาวบ้านรวมถึงองคาพยพที่ทำการถอยร่นอาจจะมีผู้บาดเจ็บพอสมควรด้วยเนี่ยมันถอยช้าจริงๆดังนั้นขงเบ้งจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องทำให้ทัพของซูมาอี้นั้นถอยร่นออกไปขงเบ้งจึงนำคนครับน้อยมากครับไปที่เมืองเสเสียจริงๆการที่ไปที่เมืองเสเสียเนี่ยต้องการที่จะไปเอาเสบียงขนออกไปนะแต่ว่ามันไม่ทันนะครับสเกาต์มารายงานว่าซูมาอี้นำกำลังทหารมาแล้วเนี่ยนะฮะขงเบ้งไม่รู้จะทำอย่างไรครับสั่งให้ทหารนั้นเปิดประตูเมืองครับล้มธงนะครับล้มกลองลงนะครับแล้วให้เปิดประตูเมืองให้ทหารที่ยังเหลืออยู่เนี่ยน้อยมากครับหลัก10เนี่ยทำการไปกวาดนะครับกวาดขยะบริเวณหน้าเมืองเปิดประตูเมืองให้อาซ่าเลยทีเดียวแล้วขงเบ้งก็ให้เด็ก2คนครับขึ้นไปอยู่กับตัวเองบนเชิงเทินข้างบนขงเบ้งทำการดีดพินนะครับเล่นเพลงอย่างฮึกเหิมครับทำทีเหมือนกับว่ามีทหารนั้นซุ่มอยู่ตามรายทางต่างๆซุ่มอยู่ในเมืองซูมาอี้นั้นนำกำลังมาถึง 150,000 อันดับแรกเลยก็เกรงใจขงเบ้งนะครับอันดับที่2เลยก็คิดว่าถ้าอาจจะคิดว่าถ้าสังหารขงเบ้งไปกลับไปก็อาจจะถูกโจยอยสังหารก็ได้อาจจะมีความคิดที่ต่างๆนานานะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าซูมาอี้นั้นตัดสินใจที่จะสั่งให้ทหารนั้นถอยทัพถอยร่นไปก็โดนทหารที่ขงเบ้งดักซุ่มเอาไว้ตามรายทางตอนถอยทัพกลับนั้นโจมตีจนแตกพ่ายไปนี่คือเรื่องราวในวรรณกรรม3ก๊กหากแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นไม่มีการระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตามเอกสารในประวัติศาสตร์ครับอีกทางนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มไปอีกชั้นหนึ่งว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงว่าขงเบ้งดีดพินจนกระทั่งซูมาอี้ต้องถอยทัพ 150,000 ก็คือเอกสารตามประวัติศาสตร์บางฉบับได้ระบุว่าในขณะที่ขงเบ้งกำลังนำพาองคาพยพกองทัพนั้นถอยไปที่เมืองฮั่นจงหรือว่าด่านเมืองฮั่นจงเนี่ยนะครับฮันตงเนี่ยซูมาอี้มีกองทัพ 150,000 จริงแต่อยู่ห่างจากทัพขงเบ้งหลายร้อยลี้หรืออาจจะเกือบพันลี้เลยทีเดียวนะมันไกลมากครับดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ขงเบ้งนั้นจะต้องใช้อุบายเมืองร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ซูมาอี้นั้นตามกองทัพทันเพราะมันห่างกันไกลมากเรียกว่าหลายร้อยลี้เลยทีเดียวแต่อุบายเมืองร้างเนี่ยที่เกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการรบระหว่างโจโฉกับจูล่งจูล่งได้รับการสั่งการครับให้มาทำการรบพร้อมกับฮองตงโดยการต่อสู้ระหว่างกองทัพจูล่งกับกองทัพของโจโฉนั้นต่อสู้กันแต่โจโฉนั้นมีชัยหลายต่อหลายครั้งทำให้จูล่งนั้นจะต้องทำการถอยทัพไปคราวนี้เนี่ยจูล่งกับฮองตงก็วางแผนว่าอยากจะให้ทำการตัดเส้นทางเสบียงการส่งเสบียงของโจโฉแต่ว่าฮองตงนั้นยังมาไม่ทันทำให้กองทัพของจูล่งนั้นมีน้อยเกินไปจึงทำการตั้งค่ายโจโฉก็ใกล้จะมาถึงแล้วจูล่งเห็นว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจึงสั่งให้ทหารนั้นเปิดประตูค่ายล้มธงล้มกลองแซงทำทีว่ามีทหารดักซุ่มอยู่ตามรายทางที่โจโฉจะถอยกลับก็ด้วยอุปนิสัยใจคอของโจโฉที่มีความหวาดระแวงเหลือเกินโจโฉเห็นว่าประตูค่ายนั้นเปิดอ้าซ่าน่าจะมีทหารดักซุ่มอยู่ตามรายทางจึงกลัวจึงระแวงสั่งให้ทหารถอยทัพไปก่อนก็ไปเข้าอุ้งครับเพราะว่าจูโล่งนั้นให้ทหารนั้นยิงเกาทันนะครับไล่หลังไปแล้วก็ไล่แห่ตีกองทัพของโจโฉจนทหารโจโฉนั้นเหยียบกันตายบริเวณแม่น้ำฮั่นสุยเลยทีเดียวครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องของขงเบ้งที่ทำการเปิดประตูเมืองให้ทหารปลอมตัวเป็นชาวบ้านมาทำการกวาดขยะอยู่บริเวณประตูเมืองแล้วขึ้นไปทำการดีดพินอย่างสบายใจจนกองทัพสุมาอีจะต้องถอยร่นและแตกพ่ายไปอันนี้ไม่เคยปรากฏในเอกสารตามประวัติศาสตร์ครับประเด็นที่4ขงเบ้งจับและปล่อยเบ้งเฮก7ครั้งประเด็นในเรื่องของการจับ7ครั้งปล่อย7ครั้งนะครับของขงเบ้งที่มีต่อเบ้งเฮกม่านอ่องนะครับก็คืออยู่แถบยูนานในยุคปัจจุบันนี่นะฮะตามวรรณกรรม3ก๊กนะครับหลังจากที่จักรพรรดิเล่าเซียนได้ขึ้นครองราชขงเบ้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความสถาวรในพื้นที่เสฉวนนะฮะเพราะว่าพื้นที่โดยรอบนั้นถูกเบ้งเฮกนั้นเริ่มตีหัวเมืองตีเมืองขึ้นจึงมีความจำเป็นที่ขงเบ้งต้องไปปราบกบฏนะจริงๆเบ้งเฮกเนี่ยอยู่เป็นเมืองคล้ายๆเมืองประเทศสราชนะครับของฝ่ายจกก๊กอยู่แล้วกรีธาทัพลงไปครับจะต้องสร้างความมั่นคงในพื้นที่ให้ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลแล้วมีวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นอย่างมากอาหารการกินน้ำท่าอากาศอะไรมันคือประเทศจีนเขาใหญ่มากนะครับพื้นที่ต่างๆมันกว้างขวางมากดังนั้นขงเบ้งจึงได้รับการแนะนำจากมาเจ็กครับบอกว่าตีเมืองเป็นรองครองใจเป็นเอกขงเบ้งจึงมีความจำเป็นต้องจับเบ้งเฮกถึง7ครั้งและปล่อยถึง7ครั้งให้เบ้งเฮกนั้นยอมแพ้ไปเองนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามวรรณกรรม3ก๊กคำถามคือว่าในจดหมายเหตุ3ก๊กของตันซิ่วหรือว่าเฉินโซ่นั้นไม่มีการระบุเกิดขึ้นครับว่าขงเบ้งนั้นกรีธาทัพลงใต้แล้วไปทำการจับเบ้งเฮก7ครั้งปล่อย7ครั้งไม่มีบันทึกตามจดหมายเหตุ3ก๊กหากแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้ครับตามพงศาวดารจือจื้อทงเจี้ยนโดยซื้อมากวงครับระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับมีเอกสารตามประวัติศาสตร์โดยซื้อหมากวงได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่ขงเบ้งนั้นกรีธาทัพลงใต้แล้วใช้วิธีการจับเบ้งเฮกแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ย7รอบซื้อหมากวงเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งถ้าเราทำการวิเคราะห์ถอดรหัสสกัดกลยุทธ์แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าพื้นที่ในแถบเสฉวนแล้วก็บริเวณทางด้านใต้นะครับของจกก๊กหรือว่าเสฉวนนั้นเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายเล่าปี่แล้วก็ขงเบ้งนั้นไม่ได้มีความคุ้นชินแต่อย่างใดดังนั้นการที่จะต้องครองใจของผู้คนในแถบนั้นก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะต้องทำเช่นนั้นนี่คือเรื่องจริงตามประวัติศาสตร์สามก๊กอ้างอิงจากซือหมากกวงประเด็นที่5ขงเบ้งเผาทัพแพหัวตุ้นที่ทุ่งพกบ๋องภาพความประทับใจในวรรณกรรม3ก๊กนะครับก็คือหลังจากที่ท่านเล่าปี่ได้ไปที่เขาโงลังกังนะครับหรือกุหลงจงเนี่ยนะครับไปเชื้อเชิญให้ท่านอาจารย์ขงเบ้งนั้นลงจากกุหลงจงเขาโงลังกังมาเพื่อทำการช่วยงานในขณะที่เล่าปี่นั้นก็เป็นเพียงแค่เจ้าเมืองซินเอียเล็กๆนะครับแล้วขงเบ้งก็เป็นชาวนาชาวไร่เป็นเกษตรกรนะฮะอยู่ที่กุหลงจงขงเบ้งนั้นจะต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกน้องเล่าปี่เป็นอย่างมากนะครับเหตุผลก็เพราะว่าแม้ว่าเล่าปี่นั้นจะมีความเชื่อมั่นนะครับในการบอกต่อบอกเล่าจากท่านอาจารย์ซือมาเต็กโชซินแสแว่นน้ำแล้วก็ชีซีซึ่งเคยเป็นกุนซือให้กับเล่าปี่มาก่อนหน้านี้ว่าขงเบ้งนั้นถือได้ว่าเป็น1ใน2สุดยอดกุนซือแห่งยุคนะฮะนั่นก็คือฮกหลงนะฮะมังกรเร้นกายเล่าปี่เชื่อมั่นครับแต่ว่าน้องๆของเล่าปี่นะฮะอย่างกวนอูและเตียวหุยนั้นไม่มีความเชื่อมั่นในตัวของขงเบ้งเลยนะครับดังนั้นภารกิจแรกของขงเบ้งในการวางแผนวางเกมนะครับให้เล่าปี่นั้นก็คือบริเวณทุ่งพกบ๋องนะครับซึ่งมีป่าอันหลิมเป็นพงแขมพงอ้อเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่โจโฉนั้นได้สั่งการให้แฮหัวตุ้นกรีธาทัพมาหลายหมื่นเลยทีเดียวแล้วครับเพื่อมาทำการบทขยี้แหมพวกเล่าปี่นะฮะกับพรรคพวกนะฮะที่บริเวณซินเอียให้ราบคาบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวขงเบ้งได้ทำการวางแผนนะครับให้วางตามจุดต่างๆลูกน้องของเล่าปี่นะฮะมีการล่อหลอกนะครับให้แฮหัวตุ้นนั้นเข้าไปที่บริเวณทุ่งพกบ๋องนะซึ่งเป็นเนินสูงนะครับมีเขาสูงข่มนะครับเข้าไปเรียกว่าเหมือนปลาที่เข้าไปอยู่ในคล้องเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นขงเบ้งก็ใช้วิธีการในการเผานะฮะกองทัพของแฮหัวตุ้นจนวอดวายแฮหัวตุ้นนั้นแทบจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจแต่ก็พอจะเอาตัวรอดหนีไปได้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวรรณกรรม3ก๊กและเป็นภารกิจแรกนะครับที่ทำให้ขงเบ้งนั้นมีชื่อเสียงขึ้นมามีชื่อชั้นขึ้นมาทำให้โจโฉนั้นเกิดความสนใจว่าขงเบ้งผู้นี้เป็นใครทำไมไม่เคยได้ยินชื่อเลยเป็นบัณฑิตที่อยู่เป็นเกษตรกรแต่มีความสามารถในการวางแผนรู้พื้นที่รู้กลยุทธ์รู้ค่ายกลเป็นอย่างมากและทำให้กวนอูและเตียวหุยนั้นยอมที่จะศรัทธาและสีโรราบต่อความคิดของขงเบ้งนับถือขงเบ้งเป็นอาจารย์เป็นกุนซือที่อยู่ในความคิดเลยทีเดียวแต่ท่านผู้ชมครับเรื่องราวนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ว่าขงเบ้งนั้นเป็นคนที่วางกลเกมในการเผาทัพแฮหัวตุ้นจนวอดวายอีกทั้งในศึกที่ทุ่งพกบ๋องนั้นไม่มีปรากฏว่าขงเบ้งไปร่วมรบทัพจับศึกไปร่วมวางแผนด้วยเรื่องราวที่มีความใกล้เคียงนั้นก็มีเพียงการต่อสู้การสู้รบระหว่างเล่าปี่กับแพหัวตุ้น
โดยเล่าปี่นั้นต้องการที่จะทำลายกองทัพของแฮหัวตุ้นในการต่อสู้กันเล่าปี่นั้นทำทีเป็นเผาค่ายของตัวเองครับทำให้แฮหัวตุ้นนั้นเข้าใจว่าเล่าปี่นั้นถอยทัพไปแต่ว่าพอไปจริงๆตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็โดนทหารที่เล่าปี่ทำการดักซุ่มเอาไว้เนี่ยโจมตีจนแฮหัวตุ้นนั้นสั่งให้ลูกน้องทำการถอยทัพก็เพียงเท่านั้นนะครับนี่คือเรื่องราวตามประวัติศาสตร์จริงครับไม่ได้มีปรากฏตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ว่าขงเบ้งทำการวางแผนแล้วก็สามารถเผาทัพแฮหัวตุ้นได้ที่ทุ่งพวกบ๋องนั่นเองครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ได้ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ครับยกตัวอย่างเช่นการที่ขงเบ้งนั้นทำการต่ออายุสะเดาะเคราะห์ตัวเองนะฮะด้วยการจุดเทียนนะฮะทำการจุดเทียนหลายสิบเล่มเลยทีเดียวครับในพื้นที่ปรัมพิธีในบริเวณพื้นที่ปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการสวดภาวนาต่อดวงดาวต่อท้องฟ้าต่อหน้าผากาศนะครับเป็นเวลา7วัน7คืนถ้าเกิดว่าเทียนไม่มีดับเลยแม้แต่เล่มเดียวนะครับก็จะทำให้ขงเบ้งนั้นสามารถต่ออายุไปได้อีก12ปีนี่คือเรื่องราวในวรรณกรรม3ก๊กหากแต่ว่าอุยเอียนนั้นเปิดกระโจมมาจะมาแจ้งข่าวให้ขงเบ้งให้เทียนมันดับไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นขวงเบ้งก็ทำการสั่งเสียทำการฝากข้อความไปถึงจักรพรรดิเล่าเซียนนะครับว่าจะต้องเป็นยังไงต่อไปแล้วขวงเบ้งก็ลาโลกไปด้วยอายุ54ปีแต่ว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์ไม่เคยมีการระบุนะฮะว่าขงเบ้งนั้นเสียชีวิตจากการที่พิธีสะเดาะเคราะห์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็มันพังพินาศไปนะครับด้วยอุยเอียนฮะมีเพียงแต่การระบุว่าขงเบ้งนั้นกรรมทำงานหนักมามากนะครับแล้วก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิตด้วยอายุ54ปีนั่นเองครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับไม่ว่าจะจิวยี่กระอักเลือดตายนะแหงนหน้ามองฟ้าว่าฟ้าส่งยี่มาเกิดทำไมต้องส่งเบ้งมาเกิดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีการระบุตามเอกสารในประวัติศาสตร์จริงนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ3โกอินไซด์นะครับที่มาพูดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องที่เกินจริงไปนะครับใน3ก๊กนะฮะก็จึงนำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบอยากจะให้กำลังใจผมเนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์มาให้กำลังใจเยอะๆแล้วท่านผู้ชมเนี่ยคิดอย่างไรคิดว่าขงเบ้งนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถอย่างสูงส่งเก่งที่สุดใน3ก๊กหรือไม่หรือคิดว่ามีใครที่น่าจะเก่งกว่าขงเบ้งท่านผู้ชมก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาขอบคุณพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่รับชมกันมาขอให้ทุกท่านมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ